นะกว่าจะมีคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายสิทธัตถะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกกรณีหนังติดเอ็นเอเตกดูลุงงอกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาผิดขอได้ผิดผู้เดียวคำนี้ใช่ไหมแปลว่าใครก็ตามไปล่วงรู้ในสิ่งที่องค์พระพุทธเจ้ารู้แบบ100%ปัญญาของพระพุทธเจ้าขนาดไหนไม่รู้แหละคือ100%โอเคนะไปเทียบกับปัญญาในของพระศรีอริยเมตไตรัยแค่1%เองอธิบายเป็นเหตุผลคือพระพุทธเจ้าพระองค์จำวันนี้บำเพ็ญมา4 อสงไขยแสนมหากรัปส่วนพระศรีอริยเมตไตรัยบำเพ็ญมา16 อสงไขยกับแสนมหากรัปมันต่างกัน4 เท่านะโยมเพราะนั้นปัญญาเนี่ยมากเกินมาก 1% ของพระศรีอริยเมตไตรัยปัญญานะฮะเท่ากับ 100% ของพระเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่คือคำพูดของลูกผิดขอได้ผิดผู้เดียวครับจบข่าวไหมครับถ้ามันจะผิดขอรับผิดผู้เดียวด้วยไม่ต้องโทษใคร ถ้าไม่มีกรรมจริงกรรมตามมาอัดลุงถ้าลุงคำพูดคำนี้เป็นกรรมของป่าลุงยินดีแน่ไม่จริงไม่กล้าท้าไวรัสโคโรนาหรอกครับเขากลัวทั้งโลกแต่ลุงคนเดียวไม่กลัวใครทำไมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลก็เพราะลุงเข้าใจว่าตัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจโอ้ยก็ลุงเข้าใจมันทุกมิติแล้วลุงจะไปกลัวมันไปทำไมแล้วถ้าท่านยังไม่อยากจะกลัวก็เข้าใจตรงกันซิมันจะไปยากอะไรกันแล้วแค่นี้ก็เป็นการปากกันไม่เข้าใจเลยใช่ไหมจบข่าวท่านเหลือแค่ความเข้าใจลุงเนี่ยมันเข้าถึงไปแล้วจ้า โอเคไหมครับพอได้ไหมจบเนาะหนุ่มไหมดูมันจะยุ่งวิกฤตโลกโอ้โหขึ้นต้นมาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะพวกเราเท่านั้นจะอยู่ได้นะครับตามคำสอนเหมือนกันนะเขาบอกว่ายุคพระศรีอริยเมตไตรัยนั้นเป็นยุคของผู้ที่มีศีลธรรมโอเคไหมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจึงจะอยู่ได้เขาเรียกว่ายุคแห่งคุณงามความดีของมนุษย์จึงจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลุ่มนี้จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันโอเคนะครับถ้ากลุ่มไหนหาเรื่องทะเลาะแว้งกันไม่ใช่เลยนี้ไปไกลกว่านั้นนี้คนละเรื่องเลยล่ะครับโอเคนั่นนะกลุ่มนั้นนะกลุ่มนอกเหนือจากคำพูดลุงที่พวกนั่นจะถูกทำลายถูกไวรัสโคโรนาทำลายหรือว่าถูกอะไรต่างๆทำลายแน่เลยแน่ๆนี่99.99 กว่า% นะที่ว่าแน่ๆงั้นจงทำดีละชั่วเข้าไว้โยมคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมากี่ร้อยรุ่นปีแล้วลุงบอกว่าคิดชั่วคิดแม่งไปเลยคิดชั่วโดยยิ่งคิดชั่วกับลุงเนี่ยมาเลยคิดมาเลยลุงออกไม่สึกหรอจากความคิดมนุษย์แน่นอนต่อให้พร้อมใจกันคิดชั่วทั้งโลกเลยเจ็ดแปดหมดคิดชั่วกับลุงรับรองว่าลุงไม่สึกหรอนี่เดี๋ยวก็ไม่มีต่อให้มนุษย์พูดถึงที่บอกว่าบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมคิดชั่วกับลุงเชิญไม่ได้สนพ่อรู้อยู่แล้วว่าคิดชั่วไม่มีผลอะไรกับบุคคลใดในโลกลุงรู้แน่นอนพ่อลุงคิดมาแล้วลุงคิดชั่วกับมนุษย์บนโลกเนี่ยมาเยอะแล้วโอเคนะครับแต่บุคคลที่ลุงคิดชั่วกับเขาก็ไม่เคยสึกหรอนิดเดียวก็ไม่มีเขาไม่เคยเสียหายจากความคิดของลุงเลยนิดเดียวก็ไม่เคยมีคำถามย้อนกลับแล้วลุงหอกแล้วจะคิดไปหาหอกไปทำไมทีนี้จบก็หยุดความคิดไม่ดีได้โดยคิดสวนอย่างลุงวิธีคิดนี่แหละใครได้ตัวนี้คือบรรลุธรรมบันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปหาที่ไหนแค่ความคิดนี่แหละเอาไหมดีไหมพี่แค่ความคิดนี่แหละเอามันจะเข้าอย่างลึกซึ้งนั่นจะไปหาจิตเองเลยเข้าใจลึกซึ้งหมายว่าเข้าใจแบบถอดปลอกเลยรู้จักถอดปลอกไหมมีดแหลม เขามีปลอกใช่ไหมล่ะมันฉีกเลยเป๊ะเลยแยกเลยเห็นไหมครับนึกออกไหมครับความคิดแค่นี้คิดแค่สวนก็นี่แหละครับแต่มันออกมาที่มันฉีกเปลี่ยงเลยงงไหมครับมีความคิดแค่นี้ครับนะสอนคิดดีพูดดีทำดีมากี่พันปีแล้วลุงคนเดียวเนี่ยบอกให้สอนคิดชั่วเลยแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่คิดโดยเด็ดขาดลุงทำได้แน่นอนครับลุงไม่เคยให้ร้ายใครยกเว้นความคิดถ้ามันจะมี พอดูมันก็เป็นสึกหรออยู่แล้วเห็นไหมชัดนะพี่เนาะผมว่าชัดนะภาษาลุงต้องแปลไหมเนี่ยไม่ต้องแปลเลยโอ้ยจริงเขาหมดที่สุดแล้วเชียร์แล้วเชียร์เข้าไม่ได้นะ